รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่ารายการสาระเพื่อครอบครัวและตัวคุณผู้หญิงค่ะกับเรื่องราวดีๆที่คุณผู้หญิงต้องรู้นะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้วันอังคารแล้วนะคะเราก็ยังเจอกันอยู่ค่ะ3คนค่ะนั่งประจำการเหมือนเดิมเลยเอิงค่ะแอนค่ะแจนค่ะค่ะวันนี้บรรยากาศหวานๆนะฮะดูไฮไลท์กันก่อนค่ะไฮไลท์ของเอิงเนี่ยจะพาไปทานของหวานเหมาะสำหรับสายหวานค่ะห้ามพลาดเพราะว่าขนมที่ขายในร้านนี้เนี่ยเป็นขนมไทยเยอะแยะมากมายหลากหลายและที่สำคัญสำหรับใครก็ตามที่ชอบไปทานแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศที่นี่ดีมากสวยมากตกแต่งเป็นสีโอรสชมพูโอรสทั้งร้านประกอบกับสีทองคือจานชามทุกอย่างเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเป็นสีทองหมดเป็นทองคำเป็นทองใช่ถูกต้องสวยมากไม่ใช่ทองคำทองถ้าทองคำนี้เขาคงเอากลับบ้านด้วยกินเสร็จก็แฮปใส่กระเป๋าไว้จะเป็นมิตรจะดีเหรอเป็นมิตรเป็นมิตรไม่ใช่จะพาไปเที่ยวที่นี่ค่ะร้านชื่อว่าทองย้อยคาเฟ่อยู่ไม่ไกลอยู่อารีนี่เองค่ะหน้าไปนะคะส่วนของแอนค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดเป็นตลาดวิถีชุมชนคนสามโก้นะคะอยู่ที่อ่างทองนี่เองต้องบอกว่าที่นี่อาหารอร่อยนะคะเรียกได้ว่าไปแล้วอิ่มทั้งทองและอิ่มบุญด้วยสองคนนี้เขาพากันไปกินแต่ว่าดิฉันพาเพื่อนมาค่ะเออพาเพื่อนนะคะวัยเดียวกันกล้าพูดเนาะเป็นปลาเขาละล่ะวันนี้ต้องแพรพาเพลินมาอยู่กับเราสดๆในรายการเดี๋ยวกล้องแพนไปที่น้องหน่อยค่ะแพนไปที่น้องหน่อยนี่น้องแพนทักทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรพาเพลินเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องแนะนำอะไรมากมายตอนนี้ขึ้นท่านเมคอัพอาร์ติสต์ระดับโลกนะคะคุณเราจะต้องสปีกอังกฤษกับนางในการสัมภาษณ์นะคะในวัย12ปีนี้ล่าสุดเพิ่งถอยรถให้คุณพ่อคุณแม่เป็นรถหรูด้วยนะคะ อยากจะไปเป็นญาติด้วยเลยนะคะรับสมัครป้าสักคนไหมลูกตอนนี้กำลังโชว์แต่งหน้าอยู่เรามีน้องๆทีมงานให้แต่งหน้าอยู่เพราะว่าวันนี้จะแปลงลุคเป็น Blackpink ใช่จากสาวหมวยจากสาวหมวยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้น้องนางแบบนะคะจะหมวยหมวยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวน้องแพรจะเสกเมจิกค่ะเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะแหมเดี๋ยวตอนนี้นะเริ่มดูท่าดูท่าบรรเลงบรรเลงเออเห็นไหมสิบสองเองค่ะคุณคุณแจนเรียนวิชาจากน้องไปหน่อยเดี๋ยวมาแต่งให้ป้าหน่อยนะเขารับแต่งหน้าด้วยนะอ๋อเหรอเออเขารับแบบตอนนี้เขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แบบอาชีพเลยอ่ะคุณเขาไม่ได้แบบแต่งโชว์อะไรอย่างงี้เฉยๆนะเขารับงานนะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วสามารถทำเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เด็กๆนี่ดีมากเลยนะเลิศที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องแพรกันนะเดี๋ยวรอน้องแพรแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวดูไฟนอลตอนสุดท้ายนะแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องเล่าน่าประทับใจมาฝากคุณผู้ชมนะฮะเป็นกรณีของแมวตัวนึงเนี่ยมันไม่รู้ไปท่าไหนไปตกหรือยังไงก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงซอกเล็กๆของตอม่อนะฮะทางด่วนสุขุมวิท50เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนะฮะมันเป็นซอกเล็กๆเนี่ยเราถ่ายส่องลงไปมีแมวอยู่ตัวนึงขยับเคลื่อนไหวอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยทางผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เห็นก็พยายามจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเอางี้ละกันที่ฉันช่วยได้คือหย่อนอาหารให้เธอแล้วกันก็หย่อนอาหารลงไปหย่อนเป็นเวลาประมาณปีนึงแล้วล่ะจนกระทั่งเขาก็คงปีนึงอะแมวมันก็ยังอยู่ตรงซอกเนี้ยแต่มันก็คงมีพื้นที่ของมันเห็นไหมซอกเล็กๆเนี่ยค่ะซอกเล็กๆเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ใช่มันเหมือนเป็นเนี่ยทางด่วนสุขุมวิทนึกออกปะแล้วมันก็ไปตกอยู่ตรงซอกข้างๆทางด่วนข้างในอะโอ้แต่มันลึกมากอะมันไม่รู้จะช่วยยังไงอะหนึ่งคือไม่รู้จะช่วยยังไงสองก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้ไปเห็นได้ยังไงด้วยนะคะแต่เธอบอกว่าเธอมาหยอดอาหารให้มันเป็นประจำเป็นเวลาประมาณปีนึงจนมีคนบอกว่าอ้าวงั้นไปช่วยกันด้วยกันติดต่อกู้ภัยสิเขาจะมีกู้ภัยที่คอยช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวอยู่เขาเป็นชุดเฉพาะกิจหมาแมวโดยเฉพาะหรอใช่เป็นชุดเฉพาะหมา
คือต้องบอกว่าน้องแมวน้องหมาบางทีมันก็ซุกซนไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่เราก็ไม่สามารถช่วยมันได้ต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทีนี้เนี่ยเราไปคุยกันดีกว่าว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาช่วยน้องแมวยังไงบ้างนะคะคุณเอสสุรกิตตินะคะเปล่งสงวนเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงชุดหมาแมวเจ้าของเพจกู้ภัยหมาแมวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเอสน้องแมวตัวนี้เราช่วยมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะถามก่อนตรงจุดนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนแจ้งไปหรือเปล่าว่าอยากจะให้มาช่วยน้องแมวตรงนี้จริงๆแล้วเคยได้รู้สึกว่าครึ่งปีที่แล้วเนี่ยเคยมีแจ้งว่าพบน้องแมวบนขีดต่อหม้อบริเวณซอยปีดีพนมยงซอย2หรือว่าป้ายทางด่วนวิราศิลป์แต่ณ ตอนนั้นนะครับก็จัดส่งทีมกู้ภัยไปช่วยแต่ด้วยความที่ว่าบันไดไม่ถึงแล้วก็น้องแมวไม่ได้อยู่ในจุดบริเวณที่เป็นขื่อล้อมอ้ออย่างทุกวันนี้ครับเขาจะเดินหนีไปเรื่อยจนพักหลังเนี่ยก็เริ่มหาตัวเขาไม่เจอเขาคิดว่าเขาคงหายไปแล้วหรือว่าคงเสียชีวิตไปแล้วนะครับจนพี่ก็เพิ่งมาแจ้งในรอบนี้ก็เห็นก็เลยส่งทีมงานไปช่วยด้วยครับค่ะนะคะทีนี้พอเราไปถึงตรงจุดที่เป็นต่อหม้อที่เขาบอกว่าเนี่ยน้องแมวอยู่ตรงนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือยังไงยากไหมจุดนั้นเป็นยังไงพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมคะคือจุดนั้นมันเป็นเหมือนลักษณะต่อหม้อยื่นออกมาจากเหนือบริเวณแท่งบริเวณทางด่วนนิดนึงค่ะในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใต้400ของมูลที่ปล่อยเต็งได้จัดส่งทีมโรยตัวเพื่อที่จะไปสำรวจแล้วก็ไปพุ่มน้องแมวมาแต่ว่าแผนนี้ไม่สำเร็จเพราะว่าแมวเนี่ยจะตกกระจายค่อนข้างตัวคนเพราะว่าไม่เคยเจอหรือว่าถูกสัมผัสโดยคนมาเป็นปีแล้วนะฮะทำให้ต้องวิ่งนะให้เขาวิ่งหนีเข้าไปใต้ขื่ออีกทีนึงก็เลยเปลี่ยนแผนครับใช้วิธีตกแมวเอาตกแมวเหมือนตกปลาเงี้ยเหรอฮะคล้ายๆกันครับจะเป็นห่วงแล้วก็จะมีอุปกรณ์โดยเฉพาะครับสำหรับตกแมวค่ะเห็นบอกว่าใช้อาหารมาล่อมันให้มันออกมาแล้วก็เอาอะไรตักมันขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือว่าอาหารนี่จะเป็นอาหารพิเศษเฉพาะถ้าเป็นปลาทูเนี่ยแมวเขาจะไม่ค่อยได้กินก็จะเป็นขนมแมวเลียหรือว่าอาหารเปียกค่ะจะเป็นสิ่งที่แมวชอบมากสำหรับคนเลี้ยงแมวจะรู้ดีนะครับว่าขนมแมวเลียเนี่ยถ้าเปิดฉีกซองปุ๊บแมวจะวิ่งเข้าหาทันทีคือกลิ่นมันมากินแมลงกินแมลงมากครับอ๋อนะคะทีนี้พอแมวมันมาปุ๊บเนี่ยมากินอาหารเราก็ใช้ใครเขาเห็นบอกใช้ใครสวิงใช่ไหมฮะตักขึ้นมาในเบื้องต้นเนี่ยใช้เชือกห่วงตกแมวแต่ว่าสวิงนี่คือเซฟตี้ทีนึงกันท่าOh. คำถามที่ว่าสมมติถ้าเชือกคลายก็อาจจะหล่นก็เลยพอคล้องตัวได้ปุ๊บเราได้ตัวเขาแล้วแน่นอนหนีไปไหนไม่ได้ก็เอาสวิงมาช้อนขึ้นที่หนึ่งเพื่อเซฟตี้ครับค่ะนะคะก็ภารกิจในการช่วยเหลือนี่กินเวลานานแค่ไหนคะจริงๆแล้วถ้าตกแมวจริงไม่เกิน15 นาทีเพราะเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกครับเจอประมาณเกือบ4-5 เคสแล้วที่นาปิดต่อหม้อแล้วขนาดนี้ครับค่ะนะทีมที่ไปช่วยนี่มีกันเยอะไหมคะก็ไม่ต้องจะเป็นทีมใต้400ของมูลที่ปล่อยตึงเนี่ยประมาณ5-6 นายค่ะแล้วก็ทีมผู้ภัยหมาแมว2 นายครับค่ะคุณเอสค่ะแอบถามนิดนึงอันนี้อยากรู้ส่วนตัวกู้ภัยหมาแมวเนี่ยกู้ภัยแต่หมาแมวไหมคะนกปลาห่านเป็ดนี่ไม่ได้ ใช่ไหมคะช่วยเหลือสัตว์อย่างอื่นได้ไหมสัตว์ทุกชนิดในกรณีฉุกเฉินครับอ๋อได้ในกรณีฉุกเฉินแล้วเคสที่เป็นหมาแมวเคสที่เป็นหมาแมวส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยแทบจะทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเคสแบบไหนบ้างคะก็จะเป็นติดตามซอกกำแพงนี่เจอทุกวันโอ้เพราะว่าแมวติดกับซอกกำแพงก็คือแมวชอบขึ้นไปนอนข้างบนแล้วก็อาจจะพัดตกหลังคามาหล่นไปตามซอกประมาณนี้ครับค่ะนะถ้าสุดเนี่ยสูงประมาณ5 ชั้นที่ทีมงานช่วยมาก็คือว่าซอกกำแพงกว้างประมาณสัก15 เซนแล้วแมวหล่นไป5 ชั้นคือ15 เมตรค่ะชั้นเนาะก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการตกแมวเหมือนกันครับค่ะนี่ไงนี่ไงในภาพเห็นเจ้าเหมียวแล้วเป็นสวิงจริงๆอ่ะใช่จับขึ้นมาอันนี้ที่ถามกลับมาที่น้องแมวตัวนี้หน่อยดูแล้วก็ดูไม่ได้ผอมแห้งซูบเซียวนะฮะอาการมันเป็นยังไงบ้างคะตอนขึ้นมาใหม่ในเบื้องต้นในพี่เขาบอกว่าไม่ให้อาหารทุกวันจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาได้ยินเสียงร้องเขาสงสารเขาก็เลยขึ้นมาหย่อนอาหารให้ประตูให้น้ำให้ทำให้แมวเนี่ยมีอาหารกินทุกวันมีน้ำกินทุกวันเลยทำให้ไม่ผอมครับโอ้พี่เขาใจดีมากแล้วจากนี้ไปน้องแมวยังไงต่อคะมีใครรับเลี้ยงไหมหรือปล่อยไปตามธรรมชาติพี่ผู้แจ้งพี่ให้อาหารทุกวันเขาผูกพันก็เลยขอรับเลี้ยงปัจจุบันเขาก็เลี้ยงแมวอยู่แล้ว3 ตัวนะครับอ๋อก็ดูเป็นเคสไปแต่ว่าถ้าเคสที่เราจับได้แล้วไม่มีเจ้าของล่ะคะเอาไปไว้ไหนอะคะก็คงต้องประกาศหาบ้านนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหาบ้านไม่ค่อยได้อ๋อค่ะแล้วคือบ้านผมนี่ก็28 ตัวแล้วก็หาบ้านไม่ได้เราก็ไม่กล้าไปปล่อยทิ้งเลยโอ้คุณแอเหมือนปลาแมวแล้วนะนี่นอกจากร่างจะเป็นกู้ภัยแล้วใจก็กู้ภัยสุดๆนะค่ะนะเห็นทีมงานบอกว่ามีคนโทรไปแกล้งด้วยเหรอคะมีคนโทรไปแจ้งครับเคสนี้ก็มีคนโทรไปแจ้งเหมือนกันเพราะว่าเขาจะรู้กันในกลุ่มกู้ภัยว่าโอเคเคสลักษณะเนี้ย
จะเห็นในเพจผมบ้างในเฟซผมบ้างว่าโอเคได้ช่วยเหลือบ่อยคงน่าจะมีวิธีการช่วยเหลือได้ถูกต้องอย่างถูกวิธีแล้วก็เลยแจ้งมาครับอ๋อค่ะอย่าแกล้งเลยเนาะอย่าแกล้งเลยสงสารคุณเอสคุณเอสค่ะสุดท้ายฝากนิดนึงอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่รักน้องหมาน้องแมวหรือว่าถ้าใครอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยติดต่อกู้ภัยหมาแมวได้ที่ไหนบ้างคะติดต่อกู้ภัยหมาแมวได้ทาง Facebook แฟนเพจกู้ภัยหมาแมวโดยตรงเลยนะครับแต่ขอความกรุณานิดนึงก็คือว่าเราสามารถช่วยนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ให้ได้แต่เราไม่สามารถช่วยค่ารักษาได้ในด้านนี้ครับอ๋อโอเคเพราะมันอาจจะมีหลายเคสที่เหมือนแบบต้องเคยมีเคสที่เราต้องออกสตางค์เองไหมคะ 60,000 ครับโอ้ยผมก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเนาะอ๋อเพราะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอะโอ้แล้วถ้าสมมติว่าเขามีคนดูอยู่แล้วอยากจะช่วยเหลือเพราะว่าแน่นอนการปฏิบัติภารกิจมันก็ต้องใช้อาศัยเวลาเงินเวลางานหรือบางทีแมวเจ็บป่วยมาต้องเอาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทราบอย่างนี้เลยคือทางเพจผมไม่รับบริจาคครับค่ะโอเคค่ะแต่ว่าก็เป็นเคสไปเป็นกรณีไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณเอสกับแมวอีก29ชีวิตของคุณเอสด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะนะก็คุยกับคุณเอสถือว่าเป็นคนใจบุญเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพี่ผู้หญิงที่ช่วยน้องแมวในเคสให้อาหารเป็นปีทุกวันเป็นปีนั่นก็คือต้องเสียค่าทางด่วนขึ้นไปเพื่อให้อาหารน้องแมวถูกไหมมันอยู่บนทางด่วนนะเอาจริงเคสนี้เขายังโชคดีไหมล่ะเขาเจอคนดีอ่ะแต่ถ้าเจอคนไม่ดีทำไงอ่ะใช่ปะล่ะใช่นะคะก็ถือว่าเป็นเพจกู้ภัยหมาแมวนะคะที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคนใจบุญและอย่าโทรไปแกล้งคือทีมงานเนี่ยคุยกับคุณเอสมาก่อนหน้านี้บางคนก็โทรไปแกล้งแจ้งตรงนู้นแจ้งตรงนี้ก็ไม่บอกพิกัดไม่ได้บอกอะไรชัดเจนบางทีไปแล้วไม่เจอบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องดีๆที่มีมาฝากกันละกันนะคะอ่ะส่วนเบรกหน้าค่ะอดใจรอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวมาเจอกันกับทองย้อยคาเฟ่เพราะว่าขนมไทยอร่อยมากเยอะมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสวยสุดๆไปเลยจะสวยขนาดไหนกลับมาติดตามกันเบรกหน้าค่ะโอเคกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะโอ้ยแต่เสียงหวานเสียงเดี๋ยวเสียงอ้อยใจมากเลยนะเสียงหวานมากจะพาไปทานขนมหวานแบบไทยค่ะแล้วบรรยากาศก็หวานมากโอ้ยแต่ต้องปรับโทนเสียงตัวเองให้เหมาะกับสถานที่ที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปนะคะไปกันเลยไหมคะทองย้อยคาเฟ่ค่ะเสียงกานี่คืออะไรคะเสียงกาไม่เท่านะคะกับเสียงของดิฉันไปค่ะทองย้อยคาเฟ่มีความจริตจักร้านนะคะกับอาหารพาไปเที่ยวกันค่ะไปทานขนมหวานแล้วก็พาไปถ่ายรูปรวมถึงช็อปเสื้อผ้าด้วยที่นี่นะคะทองย้อยคาเฟ่ต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะเขาเสิร์ฟชากาแฟแล้วก็ขนมไทยมากมายหลากหลายชนิดนี่ดูบรรยากาศหน้าร้านนะฮะนี่คือหน้าร้านเปิดเข้าไปในร้านปุ๊บเนี่ยค่ะเห็นไหมคะผนังเนี่ยเป็นสีชมพูโอรสนี่คุณเห็นดอกไม้ไหมแผงดอกไม้สวยนะใช่มีซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มกำแพงดอกไม้เลยค่ะเอาไว้ถ่ายรูปดอกไม้นี่คือฟูมากค่ะเนี่ยสวยทีเดียวคอนเซปต์ของร้านคือ Sunset and Sky ก็คือเป็นการรวมเอาแสงบรรยากาศตอนแบบพระอาทิตย์ตกดินเอามาไว้ในร้านเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปเนี่ยไปตอนช่วงสักประมาณสายๆแสงจะเข้าพอดีเป็นแชโดว์มาแล้วค่ะมุมนั้นตัดแล้วใช่ไหมคะจะมีมุมฮิปสเตอร์จะมีมุมหนึ่งที่มีต้นมะพร้าวอยู่ไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะคุณแจงเขาทำท่าปีนมาค่ะมุมนี้ค่ะต้นมะพร้าวมุมนี้สวยมากซ้ายมือนี้นิดนึงใช่ไหมถูกต้องค่ะคือต้องบอกนะคะว่าทองย้อยคาเฟ่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นร้านขายเสื้อผ้าคุณบีมเจ้าของร้านเปิดร้านขายเสื้อผ้ามาก่อนแล้วก็เกิดไอเดียค่ะอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็เลยเกิดมาเป็นทองย้อยคาเฟ่อยากจะเสิร์ฟขนมหวานแบบไทยๆให้กับลูกค้าสาวๆที่มาช้อปปิ้งคือเขามี2ชั้นชั้นล่างเป็นคาเฟ่ชั้น2เนี่ยเป็นร้านเสื้อผ้าคอนเซ็ปต์ของเขาคือเดินขึ้นไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าชั้น2ช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บลงมาทานต่อชั้นล่างมาจิบกาแฟจิบชาทานขนมหวานแบบไทยๆค่ะแล้วก็อ่ะอันนี้คือโซนเสื้อผ้าด้านบนนะฮะเคยไปแล้วเหมือนกันไม่พลาดด้านบนเนี่ยเสื้อผ้าจะเป็นแนวแบบสบายๆเป็นลายดอกหน่อยแบบเนี้ยใส่ไปทะเลสวยใช่เชื่อมั้ยดิฉันไปไม่เคยถึงข้างบนเลยค่ะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใช่ค่ะดิฉันอิ่มอยู่ข้างล่างตลอดเวลากินแต่ขนมนะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะถ้าเกิดไปให้ขึ้นข้างบนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดท้องเนี่ยแน่นแล้วก็ตึงแล้วเนี่ยยกขาไม่ขึ้นปีนขึ้นไปไม่ไหวนะคะขึ้นไม่ถึงด้านบนนะฮะช้อปปิ้งเสร็จแล้วลงมาทานของหวานต่อด้านล่างค่ะพามาดู
ค่ะโซนด้านล่างเป็นโซนคาเฟ่อย่างที่บอกกันไปนะคะทองย้อยคาเฟ่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องขนมไทยเขามีขนมไทยมากมายหลากหลายชนิดให้เลือกกันค่ะเมนูแต่ละวันไม่ซ้ำกันนะมีทั้งแบบชิ้นเดี่ยวมีทั้งแบบเป็นเซตเลือกเฉพาะที่เราชอบก็ได้หรือว่าจะให้ทางร้านจัดมาให้ก็ได้เป็นเมนูของแต่ละวันมาดูกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเยอะมากเราจะเดินไปแบบจิ้มจิ้มเอานี่หนึ่งชิ้นนี่สองชิ้นก็ได้หรือเอามาเป็นเซตก็ได้ทำไมคะคุณแอนเห็นเอิงมีความสุขมากค่ะพี่ก็ดีใจมีความสุขมากมาดูค่ะเมนูแรกที่อยากจะแนะนำต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เมนูของที่นี่นะฮะทองย้อยคาเฟ่ชื่อว่าเซตขนมไทยคุณทองย้อยในเซตนี้สวยไหมคะการจัดจานเห็นไหมบอกว่าแล้วว่าทองเหลืองจริงๆไม่ใช่ทองคำนะคะไม่ใช่ทองคำนะคะทองเหลืองทองเหลืองคือชาเชิญนี่ก็จะเสิร์ฟมาในแบบทองเหลืองหมดเลยอ่ะค่ะสวยเนาะอันนี้ชื่อว่าเซตขนมไทยคุณทองย้อยในเซตเนี่ยจะได้ขนมไทย5อย่างเสิร์ฟพร้อมกับนี่คือตะโก้ยักษ์ตะโก้ยักษ์ก็มีหลายหน้าให้เลือกอันนี้เป็นหน้าทับทิมกรอบอร่อยมากเช่นเดียวกันนะคุณแจนฮะดิฉันชอบมากดิฉันสั่งเซตนี้ตลอดเพราะมันได้กินหลายอย่างดีกลืนน้ำลายนะกลืนน้ำลายเอื้อกเลยนะคะแต่ที่ดิฉันชอบมากแล้วไปแล้วไม่ควรจะพลาดนะคะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นั่นก็คือเค้กบัวลอยไข่หวานลองยังชอบไหมบัวลอยไข่หวานอ่ะชอบและนี่เป็นเค้กบัวลอยอีกทีนึงอ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันนะคะต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดนะคะเค้กบัวลอยไข่หวานค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนสั่งเยอะมากค่ะเขาบอกว่าวิธีการทำเนี่ยก็คือต้มบัวลอยในน้ำกะทิก็คือทำเหมือนบัวลอยเลยล่ะปกตินะคะพอมันเย็นแล้วก็เอามาราดบนหน้าเค้กอีกทีนึงก็เลยกลายเป็นเค้กบัวลอยไข่หวานนี่แล้วก็เดคอเรทมาสวยงามเห็นไหมคะจะมีทองแปะนิดนึงนี่ดูความเยิ้มของไข่ดูความเยิ้มของไข่ดอกบัวนั่งกินได้ด้วยนะคะใบบัวคนที่แบบชอบไปถ่ายรูปของกินนะคะอากาศเป็นแบบย้อยแบบเขาเรียกว่าหยดลงมาเห็นไหมคะเยิ้มๆอย่างเงี้ยนะก็สมชื่อร้านทองย้อยนี่แหละนะคะไข่ก็ย้อยลงมาแบบย้อยเห็นไหมคะมันย้อยจริงจริงน่ากินมากเห็นไหมกินมากนี่คือเค้กบัวลอยไข่หวานค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินไม่แพ้กันนั่นคือเค้กมะพร้าวอ่อนลูกตาลสดเมนูนี้ใครที่ชอบแบบเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะคะเค้กรสหอมมะพร้าวอ่อนลูกตาลสดเนี่ยชิ้นนี้ก็ห้ามพลาดนะคะมันจะแบบไม่หนักมากคือบัวลอยอาจจะรู้สึกว่าหนักไปนิดนึงก็สั่งอีกชิ้นเลยเอาจริงๆนะมะพร้าวอ่อนลูกตาลสดเลยไปทั้งทีอ่ะสั่งหลายๆอย่างเถอะแต่ที่เด็ดสุดเชื่อว่าแอนไปถึงปุ๊บแอนต้องนี่เลยแน่ๆเค้กทุเรียนหมอนทองเออรู้ใจมะนี่มาเป็นภูเลยค่ะคุณทวีน่ากินอ่ะแต่กำลังนึกถึงตัวเองตอนต้องไปวิ่งออกกำลังกายเอาดิฉันเห็นคุณวิ่งอยู่ตอนสี่มาสี่ทุ่มนี่ไงขึ้นลู่อีกแล้วขึ้นลู่ไม่แต่คุ้มค่ากันอ้วนไหมล่ะคุณดูเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยเห็นไหมคุณทวีคุณต้องโดนเนี่ยเค้กทุเรียนหมอนทองเขาบอกว่าเนื้อทุเรียนเน้นๆแน่นๆหอมหวานรสชาติเข้มข้นกรอบนอกนุ่มในรับรองติดใจแน่นอนค่ะจะอ้วนทั้งทีต้องอ้วนอย่างมีคุณภาพถูกต้องค่ะเราเนี่ยมีค่านะคะใช่ค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่าของเนี่ยเยอะมากในร่างกายเรานะคะค่าอาหารเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเป็นคนมีค่าเป็นคนมีคุณค่าค่ะค่ะไม่จบเค้กเนี่ยน่าทานมากมายแต่ถ้าว่ากลัวอ้วนนะคะแอนมีเมนูอันนึงค่ะมีเมนูนึงที่ต้องมาฝากคุณผู้ชมบอกว่ากินแล้วฟินนะคะก็คือเมนูเค้กเงาะสดโยเกิร์ตค่ะสำหรับสาวๆ สายครีนนะคะที่บอกว่าอย่าเอาแคลอรี่มากนักเลยแต่อยากจะกินอ่ะคลีนสิคลีนเพราะอะไรเขาบอกว่าคุณกินหมดชิ้นคุณก็ไม่รู้สึกผิดเพราะเหมือนกับคุณกินโยเกิร์ตนะคะ1ถ้วยกับเงาะ1ชิ้นเป็นเงาะสดมันชิ้นได้ไงคุณมันมีตั้ง4นะไม่รู้สึกผิดก็กินสัก 2-3 ชิ้นเนาะนะคือเขาบอกว่ากินแล้วฟินแน่นอนเมนูนี้นะคะอ่ะกินเค้กไปแล้วต้องมีเมนูเครื่องดื่มนะคะที่นี่มีทั้งชาค่ะทั้งชาแล้วก็มีโซดาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นโซดาก่อนค่อยพาไปดูชาแล้วกันนะคะเซตน้ำโซดาค่ะให้คุณผู้ชมเลือกเป็นน้ำอิตาเลียนโซดา2รสชาติเป็นเซตมานะคะจะมีอยู่2สีด้วยกันคุณผู้ชมเขาจะใส่พวงแก้วกาแฟแบบโบราณถ้าดื่มตอนอากาศร้อนๆนะจะดีงามมากๆเลยนะคะ อ่ะก็คือต้องบอกว่ามันจะมีน้ำสีชมพูเป็นทองชมพูลิ้นจี่โซดานะคะแล้วก็ส่วนน้ำสีม่วงเป็นทองครามเป็นน้ำอัญชันมะนาวโซดาแล้วก็ยังมีพวกเซตชาด้วยคือเครื่องดื่มเนี่ยเขามีทุกแบบคุณต้องเล่าแบบนี้มีทั้งชาออร์แกนิกกาแฟใครที่ชอบกินลาเต้คาปูชิโน่อะไรก็มีหมดแล้วก็ขนมไทยเยอะมากโซดาก็มีขนมก็เยอะมากใช่ขนมไทยมีขนมต้มลูกชุบตะโก้ข้าวเหนียวหน้ากุ้งขนมลืมกลืนเปียกปูนใบเตยโอ้เนี่ยเลิศมากอีกอย่างหนึ่งที่เอิงชอบที่นี่ถ้าเกิดจะไปคือคุกกี้งาขี้ม่อน
เคยกินหอมมาก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 จริงๆต้องบอกเนี่ยมีชาทานกับคือของหวานเนี่ยนะกินกับชาแล้วมันเข้ากันหรือบางทีเขาบอกว่ามันหวานก็ต้องกินกับโซดาใช่นะส่วนเซตอันนี้นะคะเป็นเซตชาตะไคร้อัญชันเป็นชาออร์แกนิกส่งตรงจากเชียงใหม่ทานกับคุกกี้งาขี้ม้อนนี่แหละชาร้อนๆทานกับของหวานมันจะเข้ากลมๆกันอ่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากไปค่ะไปที่นี่เลยนะคะอยู่ที่ถนนพระราม6ซอยอารีสัมพันธ์7นะคะร้านนี้ทองย้อยหรือใครที่ไม่สะดวกไปร้านแต่ว่าอยากจะทานอ่ะให้เขาส่ง delivery มาที่บ้านก็ได้แอดไลน์กันไปนะคะทองย้อยคาเฟ่นะคะแอดทองย้อยคาเฟ่เบอร์โทรนะคะไลน์ ID ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะค่ะง่ายๆเลยตรงข้ามกับกรมประชาสัมพันธ์เก่าอ่ะโอ้ง่ายๆเลยแต่ว่าริมถนนนะรถอ่ะไม่ค่อยมีที่จอดเท่าไหร่นะถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเพราะว่าคนเยอะก็พยายามดูดีๆตอกตามซอกตามซอยก็ต้องระวังด้วยนะคะดิฉันผ่านจุดนั้นมาก่อนค่ะผ่านจุดที่โดนล็อกล้อแถวนั้นมาแล้วนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะเช็คให้ดีเช็คให้ดีก่อนนะคะค่าขนมนี่ประมาณสัก250อ่ะประมาณนี้ค่าใบสั่งอีก500ค่ะดีค่ะดีค่ะนะแต่ว่าถ้าสะดวกก็ไปแท็กซี่ก็ได้ค่ะนะฮะให้คนไปส่งก็ได้แถวนั้นเนี่ยขนส่งสาธารณะดีที่สุดนั่ง BTS เดินเอาดีกว่าค่ะนะเอาละค่ะจากร้านทองย้อยคาเฟ่แล้วนะคะช่วงหน้าพาผู้ชมไปเดินตลาดดีกว่าตลาดที่อันจะพาไปนะคะเป็นชุมชนวิถีคนสามโก้อยู่ที่อ่างทองเรียกได้ว่าของอร่อยแล้วอิ่มท้องก็ต้องอิ่มบุญด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดกันดีกว่านะคะเพราะว่าตลาดนี้มีดีมากมายเป็นตลาดน้ำแห่งเดียวของจังหวัดอ่างทองนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำสามโก้ค่ะวิถีชุมชนคนสามโก้เป็นความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนนะคะที่เขาบอกว่ามีหลากหลายหมู่บ้านมารวมตัวกันณที่แห่งนี้เพิ่งเปิดได้สักพักหนึ่งตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะคะเราจะเห็นบรรยากาศความเป็นไทยๆ ความเป็นชุมชนเขาต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมในชุมชนนะคะและแน่นอนภายในตลาดแห่งนี้ก็จะมีสินค้าดีๆมากมายตั้งแต่ทางเข้าแล้วค่ะซุ้มประตูเนี่ยเป็นไม้ไผ่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะก็จะใส่เสื้อยืดสัญลักษณ์ของตลาดสามโก้ขายสินค้าโอ้โหมีร้านค้ามากมายมีสินค้าเกษตรเป็นพืชผักปลอดสารพิษ ก็มีขนมไทยโบราณก็มีให้คุณได้นั่งทานอาหารบนแคร่นะคะได้บรรยากาศแบบไทยๆทีนี้ไปดูกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างที่เราอยากจะทานค่ะเมื่อกี้ติดลมขนมใช่ไหมขนมไทยก็มีขนมไทยมาฝากกันนะคะเอาไปดูโซนตลาดค่ะขนมหวานที่นี่เขาจัดเป็นเข่งละ20บาทเท่านั้นนะก็เลือกเอาว่าอยากจะทานอะไรมีหลายแบบนะคะมีทั้งข้าวเหนียวสังขยาขนมต้มลูกชุบใส่เข่งนะคะนี่ลูกชุบ6ชิ้น20บาทเนี่ยดูไหมก็เลือกเอาชอบแบบไหนนะคะมีขนมไข่ปลาร้อนๆน้ำแข็งใสก็มีนะฮะแล้วก็มีขนมทองม้วนนะฮะเนี่ยมีหลายอย่างอันนี้ลูกชุบเขาทำหลายแบบเด็กๆในเวลาไปจะชอบอยากจะทานอันนั้นอันนี้ก็เลือกเอาน่ารักอ่ะลูกชุบอ่ะใช่นะฮะเนี่ยมีหลายอย่างเนี่ยในขนมสังขยาขนมใส่เข่งน่ารักจังเลยอ่ะนี่ไง20บาทหมดเลยสังขยาน่าทานจังเลยมีแบบ3หน้ารวมเอาไว้ด้วยกันด้วยชอบหน้าปลาแล้วก็ใส่แบบมันเป็นปลากับน้ำตาลปลาป่นกับน้ำตาลเอาเค็มๆหน่อยจะได้ไม่ต้องแย่งกันในเข่งเดียวดิฉันชอบสังขยาค่ะค่ะแต่เข่งนึง20บาทเนี่ยให้เยอะเนาะให้ตั้ง3รสแน่เมื่อกี้เนี่ยสังขยา6ชิ้น20บาทใส่เข่งให้ฟรีคือได้เข่งฟรีด้วยนะใช่เลิศอ่ะนี่คือถือว่าราคาดีเลยนะคะที่แห่งนี้นะอ่ะน้ำใสๆน้ำเย็นๆก็มีนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยน้ำแข็งใสน้ำเย็นใส่กระบอกไม้ไผ่ค่ะก็เก๋ไปอีกแบบนึงได้บรรยากาศนะคะอ่ะนอกจากอาหารขนมเข่งแล้วใครอยากจะสนับสนุนสินค้าโอท็อปณที่แห่งนี้ก็มีอันนี้ขนมยังอยู่ที่ขนมอยู่อันนี้น่าทานอันนี้ขนมชื่ออะไรแต่เราไม่รู้เรียกอะไรอ่ะแต่เนี่ยชอบน้ำแข็งใสแบบนี้เด็กๆเคยทานแบบนี้บ่อยค่ะพวกน้ำแข็งใสเมื่อกี้นี้ชื่อติดอยู่ที่ปากอร่อยมากทำมาจากลูกตาลหรอเวลาทานกับมะพร้าวใช่หน้าคือบางทีเนี่ยนะเราก็พุ่งตรงไปที่ขนมหรืออาหารเลยเราก็ไม่ค่อยจำชื่อขนมไข่ปลาหรอเรียกว่าขนมไข่ปลาใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมดิฉันเห็นแบบเมื่อกี้ดิฉันก็เรียกมาตลอดเลยว่าขนมเขียวอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไข่ปลาอันนี้ไข่ปลาเขียวอันนี้ขนมเขียวจริงๆอ่ะจะมีสองสีสีเนี้ยทำมาจากลูกตาลถ้าเกิดเป็นสีเทาๆหน่อยทำมาจากเผือกแล้วรู้ไหมอันเรียกว่าอะไร
ยอมค่ะตัวจริงเรื่องขนมไทยจริงๆอันนี้ก็อร่อยขนมเยอะอนาคตเนี่ยเอิงจะเปิดร้านอุดหนุนกันด้วยนะคะแม่หญิงเอิงแม่หญิงเอิงชอบจังเลยค่ะหรือไม่ก็อีกชื่อหนึ่งเอิงเอยเอิงเอยอ่ะสินค้าโอท็อปค่ะพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่านะที่นี่ทำโดยฝีมือของคนชุมชนจริงๆนะคะเขาก็ทอมาอย่างเช่นแม่ค้าเนี่ยเขาถักโครเชต์ค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์นี่คุณผู้ชมจะใส่พวกอุปกรณ์พวกไอพงไอแพดก็ได้นะถ้าใบใหญ่หน่อยอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ทำมาจากเขาถักนะโครเชต์รวมถึงทำรองเท้าด้วยก็มีนะฮะเนี่ยเลือกสีสันที่ชอบไปนะคะแล้วก็ถ้าไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ไปรองเท้านะคะเป็นฝีมือของคนท้องถิ่นที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือเป็นระดับโอท็อปค่ะนะฮะก็คือเป็นได้รับแบบโอท็อปด้วยอ่ะคุณภาพโอเคใช่ใช่ช้อปปิ้งกันไปแล้วค่ะของหวานกันไปแล้วของคาวไหมฮะโอเคหวานชนคาวก่อนเอาหวานก่อนเอาหวานขึ้นก่อนมาต่อด้วยคาวมาถึงตลาดที่นี่ค่ะ1ร้านที่แนะนำคือต้องไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือในแพริมบึงสามโก้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญราคานี่ฮะนี่คือหน้าตาร้านอยู่ในแพเลยราคา1ชามคือ9บาทอุ้ยเลิศใช่9บาทเองนะ10ชามเลย10ชามเลยเหรอคะขอดูไซส์ก่อนดูไซส์ก่อนนะคะดิโอ้ย10ชามสบายคุณแจนมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะแอนว่าอย่างมากก็3ถึง5มั้ยใช่3ถึง5ก็อิ่มแล้วเหรอ10เลยเหรอเมื่อสักครู่นี้คือ9บาทนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่พอค่ะคือถามว่าทำไมถึงชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่ากำไรจากการขายเนี่ยเขาเอาไปถวายให้กับทางวัดทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็เลยตั้งใจทำก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวตลาดหรือว่ามาเที่ยวไหว้พระขอพรที่ตลาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดินตลาดแล้วก็อย่าลืมแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอิ่มบุญด้วยทั้งอิ่มท้องแล้วก็ได้บุญกลับบ้านด้วยดีอันนี้ดีอันนี้ดีใช่ค่ะสาธุค่ะเสียงคังมาแล้วคือยังไงคะเสียงคังมาแล้วแปลว่าอิ่มแล้วค่ะเดินตลาดอิ่มท้องแล้วนะคะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการนั่งเรือชมบรรยากาศชีวิตสองฝั่งคลองของคนอำเภอสามโก้กันนี่เขามีกิจกรรมให้ทำด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเดินตลาดอย่างเดียวนั่งเรือกันไปค่ะไปชมโบสถ์โบราณในบึงสามโก้ที่ถือว่าเป็นบึงประวัติศาสตร์นะฮะเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านทัพของพระนเรศวรมหาราชในสมัยอยุธยาตอนต้นแล้วก็นอกจากนั้นค่ะล่องเรือไม่พอสายบุญอย่างคุณแอนแนะนำนะคะที่นี่ค่ะแวะไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อโตณโบสถ์วัดร้างมหาอุดที่ชาวอำเภอสามโก้เนี่ยเขานับถือกันมาเป็นเวลานานกว่า300 ปีนะคะเพราะว่าที่นี่ได้รับการอนุรักษ์ดูแลให้คงสภาพโบราณสถานไว้เอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวยังไม่พอค่ะไหว้พระแล้วพาไปแชะถ่ายรูปกันหน่อยไปชมวิวทุ่งนาข้าวที่ทอดยาวเขียวชอุ่มดูชื่นตาชื่นใจกันบ้างไปถ่ายรูปกันค่ะหรือว่าจะไปขึ้นเรือพายนี่คือเรือค่ะเรือพายแบบยวนเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ไปแชะภาพพร้อมกับท้องน้ำในบึงสามโก้นี่รุ่นเดียวกับดิฉันเลยเนี่ยคนที่นั่งเรือเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องระวังกันเวลาจะนั่งเรือนี่ดีๆสบสบเป็นสบสบนะใครอยากจะไปค่ะที่นี่ตลาดสามโก้อยู่ที่ริมถนนสายสามโก้ศรีประจันนะคะอยู่หน้าวัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองถ้าไปเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าเวลานี่คือ10โมงไปจนถึง6โมงเย็นค่ะหลัง6โมงเย็นตลาดวายนะคะไม่ต้องไปไม่ใช่ตลาดกลางคืนนะคะเดี๋ยวไปถึงนี่คือไม่มีใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็ weekend only นะคะเสาร์อาทิตย์เฉยเสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีตลาดนะคะคุณนะเอาล่ะพักกันก่อนสักครู่นึงช่วงหน้าแขกรับเชิญคนพิเศษของเรารออยู่ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะจากยูทูบเบอร์ตัวจิ๋วจนพัฒนากลายมาเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังแล้วตอนนี้เป็นนักแต่งหน้าที่ต้องบอกว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ระดับโลกแล้วน้องแพรพาเพลินในวัย12ปีเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเราในรายการช่วงหน้าค่ะโอเคกลับมา
ติดตามกันต่อช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเราแนะนำไปแล้วน้องแพรพาเพลินต้องบอกว่าเพลินจริงๆแต่งหน้าก็เก่งถูกค่ะอ่านหน้าอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะน้องแพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นแขกรับเชิญที่อายุน้อยที่สุดในรายการผู้หญิงอยากเล่าของเราเลยนะคะน้องแพรพาเพลินนั่นเองณัฐพนันสนุนรัตน์นี่นะคะใช่ค่ะสนุนรัตน์หรือสนุนรัตน์สนุนรัตน์นะคะนี่เขา speak English แบบว่า fluent มากนะจริงเหรอเขาโคอินเตอร์มาแล้วพูดไทยชัดไหมแต่อีนี่ฉันพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แบบนี้น้องแพรเดี๋ยวขอเล่าย้อนถึงเรื่องราวส่วนตัวนิดนึงคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนคะน้องแพรเป็นคนที่เท่าไหร่แพรเป็นคนกลางค่ะมีพี่ชายแล้วก็น้องชายอายุเท่าไหร่กันบ้างคะห่างกัน9ปีหมดเลยค่ะโอ้ใช่หมายถึงว่าพี่ชายคนโตก็อายุห่างกันน้องกว่า20กว่าแล้วคนเล็กก็เพิ่ง3ขวบเนี่ยดูคนเล็กไปแล้วโอ้ตายแล้วหันสามากเลยแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ตรงกลางใช่ค่ะเนาะมันเป็นยังไงบ้างกับการที่มีพี่น้องที่แบบเป็นผู้ชายหมดเลยอีกคนโหโตมากแล้วเป็นหนุ่มอีกคนนึงเป็นเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยจริงๆแพชอบนะคะการที่มีพี่ชายน้องชายอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเล่นอะไรกับเขาได้แบบว่าต่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นเป็นคนแต่งหน้าเก่งไม่นึกว่าจะชอบต่อยมวยไม่คือจริงๆเนี่ยนางเป็นสาวห้าวนิดนึงเหมือนกันนะถ้าพี่สังเกตเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นคือไม่ใช่ผู้หญิงหวานๆน่ะใช่ไหมใช่ไหมส่วนตัวจะเป็นแบบว่านิดนึงลูกคนกลางเนี่ยจะเป็นสายลุยอ๋อหรอคุณลูกคนกลางบ้างใช่อ๋อเราพูดเดียวกันน้าแอนดีกว่าน้าแอนน้าเหรอน้าแอนน้าแอนเพราะนี่เป็นป้าแล้วไงเอามาคุยกันต่อจริงๆแล้วมีหลายๆรายการเนี่ยเชิญน้องไปออกแล้วก็พูดถึงประวัติแล้วน้องแล้วแหละว่าเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่กี่ขวบนะคะเริ่มสนใจ3ขวบครึ่งค่ะ3ขวบครึ่งนะคะก็คือเริ่มแต่เริ่มแต่งโชว์เลยใน YouTube เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นคลิป4ขวบค่ะ4ขวบคือคลิปนี้มั้ยคลิปแรกเราย้อนดูคลิปกันนิดนึงดีมั้ยคะเราไปย้อนดูคลิปกันดูตอนนี้เราเขินมั้ยคะทำไปแล้วยังไงมีเสียงไหมคะมีเสียงไหมอุ้ยน่ารักมากเลยสี่ขวบเขี่ยเหมือนไม่เหมือนว่านั้นแล้วค่ะเพราะเราเหมือนแล้วมันเกลียยาโอ้จ้าเกลียอะไรเกลียยาน่ารักเนาะเอ็นดูอ่ะอันนี้ทาตาไม่แล้วจากวันนั้นน่ะเราคิดไหมว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อ่ะไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไกลมาไกลกว่าที่ฝันไว้ไหมคะก็ตอนนั้นคิดว่าแบบโตมาก็คงแต่งหน้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าเป็นความฝันชัดเจนตั้งแต่ตอน4ขวบคือณตอน4ขวบเนี่ยยังไม่ได้สวยงามใช่ไหมคือแต่งคือปาดไปเรื่อยเนี่ยแต่งสนุกดูคิ้วดูคิ้วน้องแพรตอนนั้นนะคะน้องแพรหมดเครื่องสำอางคุณแม่นี่หมดไปเท่าไหร่แล้วคะอันนี้แบบแพรซื้อมาแม่ซื้อมาชุดนึงแต่งหน้าให้แพรอ๋อนี่ไงแม่ซื้อมาให้เลยโอ้กรีดตาด้วยเห็นไหมคะดิฉันชอบมากดิฉันชอบจังหวะการกรีดอายไลเนอร์ของน้องจนถึงหูมากชอบมากฝีมือมันพัฒนาช่วงไหนน้องแพรมันต้องมีช่วงที่แต่งเล่นช่วงนี้คือแต่งเล่นใช่อันนี้จริงแล้วเริ่มจริงค่ะถ้าจริงจังก็ตอน7ขวบค่ะไปเรียนแต่งหน้าไปเรียนใช่ค่ะเราลบเล้าคุณแม่คุณพ่อให้ส่งไปเรียนเหรอก็แม่เนี่ยค่ะเป็นคนถามว่าจะไปเรียนไหมเรียนจากใครคะเรียนที่ Sister Makeup ที่กรุงเทพค่ะอ๋อมาเรียนที่กรุงเทพใช่ค่ะแต่ตัวตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่ไหนคะจันทบุรีอยู่จันทบุรีคือขึ้นรถมาเลยล่ะมาเรียนแต่งหน้าโดยเฉพาะเลยแล้ววันนั้นก็แบบเหมือนวันนั้นเรารู้สึกหรือยังตอนนั้นดังหรือยังตอนที่มาเรียนแต่งหน้าเริ่มดังหรือยังมีคนตามเยอะหรือยังมากขึ้นอ่ะมากขึ้นมากขึ้นจากตอนนั้นนี่เห็นบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ก่อนแล้วเหมือนมาเป็นบล็อกเกอร์ด้วยแล้วปัจจุบันเหมือนเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ด้วยแล้วเป็นวิทยากรด้วยเหรอคะนี่ก็เป็นวิทยากรด้วยนะคุณหรอใช่ไหมเอามั้งคะคือเขาจะได้ไปแชร์ประสบการณ์ต่างๆใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าน้องแพรทำอะไรบ้างอยู่ณตอนนี้ที่บอกว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์เป็นวิทยากรคือทำอะไรบ้างคะณปัจจุบันงานที่ทำอยู่ก็รับแต่งหน้าด้วยค่ะแล้วก็รับรีวิวเครื่องสำอางรับรีวิวแล้วก็ทำยูทูบทำยูทูบซึ่งยูทูบเนี่ยรายการจะเป็นรายการประเภทไหนคะนอกจากรีวิวเครื่องสำอางตอนนี้มีแต่งเป็นเมคอัพทิวทอเรียลค่ะแต่ว่าแต่ช่วงปิดเทอมแพรก็อยากจะหาแบบบล็อกมาทำให้มันไม่แบบน่าเบื่อเกินไปค่ะเป็นทิวทอเรียลในส่วนใหญ่คอนเซ็ปต์จะเป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ทุกเดือนหรือว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบซีซั่นนี้อะไรมาแรงก็จะมีแบบว่าเทรนด์ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนด์อะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆลุคนี้ที่แต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นลุคที่เราอยาก
แต่งเราครีเอทขึ้นมาเราต้องตามสมัยไหมแบบว่าไอ้ช่วงนี้อะไรดังอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้อะไรดังคะเราควรจะต้องแต่งโทนไหนอะไรยังไงคะแนะนำป้านิดนึงป้าไม่รู้เทรนด์มันจะเป็นน้ำส้มๆ น้ำตาลอ๋อนะคะคือป้าเนี่ยที่ถามอย่างเงี้ยป้าจะเริ่มแบบจะคิดค่าตัวแพงไหมเผื่อแบบว่าถ่ายแต่งที่ป้าจะไปงานป้าออกงานคิดเท่าไหร่คิดป้าไหมงานแล้วแต่งงานอ๋อแล้วแต่งงานนี่ไปงานอีเวนต์ธรรมดางานอีเวนต์2,000-2,500อ๋อแล้วแต่ความยังไงของหน้าด้วยป่ะคะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะประมาณแล้วแต่เรทก็หน้าของป้า4,000ค่ะใช่เพราะว่าคุณสองเข้าไปเก็บเยอะขอบคุณนะคะมีเก็บเยอะรักกันรักกันไม่ต้องแล้วแต่งงานแล้วแต่โอกาสนี่ไงมันเป็นอาชีพแล้วเราเอ้าแต่ว่าทุกวันนี้ก็เรียนหนังสือก็เรียนดีปกติค่ะเหมือนแบบเหมือนเดิมเราแบ่งเวลายังไงอะคะน้องมาก็ช่วงปิดเทอมก็จะตะลุยคือตะลุยเลยทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงปิดเทอมนี้แพรก็ไปมิสแกรนด์ไปนู่นนี่นั่นเรียนแต่งหน้าเลยค่ะโอ้ยังเรียนไม่หยุดเรายังเรียนไปเรื่อยๆค่ะเรียนแบบคุณครูมีคลาสไหนมาใหม่เราก็ไปเรียนค่ะแต่ว่าที่เป็นเมคอัพทิวทอเรียลเนี่ยนะคะต้องสำเนียงแบบน้องแพรป้าเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเวลาพูดเนี่ยสำเนียงเราเป๊ะมากเลยอันนี้เราเรียนมาจากไหนหรือว่าเราเรียนอินเตอร์อยู่แล้วแพรเรียนEnglish Programค่ะนี่เรียนไว้เผื่อโกอินเตอร์เลยป่ะเพราะว่าเคยไปงาน London Fashion Week มาแล้วตอนที่ไปงาน London Fashion Week เนี่ยเราไปทำหน้าที่อะไรคะไปแต่งหน้าให้นางแบบนี่แหละค่ะนี่แล้วไปได้ยังไงอะตอนนั้นอะคือก่อนนั้นแพรไปเรียนแต่งหน้าที่อังกฤษค่ะแล้วทีเชอร์ก็ชวนไปแต่งหน้าที่ลอนดอนอ๋อเขาเห็นฝีมือเราใช่ไหมตอนที่เราไปเรียนตอนนั้นอ่ะก็เลยชวนไปค่ะเลิศแต่ที่ชอบผลงานล่าสุดของน้องแพรเนี่ยต้องเล่าแบบนี้คุณผู้ชมที่ชอบมากล่าสุดก็คือแต่งให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นแดร็คควีนค่ะดิฉันแอบไปเห็นมาคือเปลี่ยนลุคคุณพ่อนี่คือคุณพ่อนะคุณพ่อแบบออริจินอลก่อนหนวดเฟิร์มเลยหนวดเฟิร์มอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะตัดภาพกลับไปที่พอน้องแพรแต่งหน้าให้คุณพ่อแล้วเป็นไงคะโอ้คุณพ่อยังคงเหมือนเดิมคุณพ่อก็มากับเราด้วยเป็นยังไงบ้างคือคุณพ่อรู้สึกไงบ้างคะโอเคไหมตอนลูกมาขอแต่งโอเคเลยโอเคเลยคือคุณพ่อตามใจไหมคุณเป็นคนเลี้ยงแบบไหนคุณพ่อเลี้ยงแบบไหนตามใจเราไหมอุ้ยทำไมต้องส่งสายตาพิฆาตให้คุณพ่อบางครั้งแล้วแต่ไม่แล้วหนูขอยังไงบอกคุณพ่อยอมโกนหนวดเลยเพื่อหนูเลยนะเนี่ยตอนแรกแพรเฉยๆแล้วว่ากดก็แต่งจริงก็เลยต้องโกนค่ะยอมโกนเดี๋ยวนะนี่คือเราแต่งเพื่อแข่งอะไรหรือเปล่าแต่งไปอันนี้เรียนแต่งหน้าค่ะเรียนแต่งคุณพ่ออินเนอร์ดีมากนะคะอินเนอร์ร้อนพ่อขาอินเนอร์ร้อนแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยค่ะถูกต้องคุณแบบไม่มีเหตุผลยิ้มแบบไม่มีเหตุผลไม่จริงๆคุณพ่อหน้าหวานนะเนี่ยพอโกนหนวดแล้วพ่อหวานนะแล้วตอนแรกคุณพ่อนั่งหน้าเข้มอยู่ดีฉันนึกว่าทำไมมานักร้องเพื่อชีวิตจะมาเข้ารายการแต่ไม่ใช่นะคะมาเป็นแดร็คควีนแบบนี้ได้เลยนะโอ้สุดยอดเลยนะคะแดร็คควีนคือการแปลงผู้ชายใช่ค่ะแล้วแต่งมันแบบให้เป็นผู้หญิงใช่ค่ะอันนี้ใช้เวลาแต่งกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าค่ะอันนี้ให้ได้คุณครูมาช่วยด้วยค่ะเพราะว่ารีบไปเนี่ยค่ะแล้วอินเนอร์แบบเนี้ยมาเองเลยไหมของคุณพ่อหรือว่าเราเป็นคนจัดท่าทางให้คุณพ่อคุณครูเขาก็บอกว่าแค่ให้ยิ้มค่ะแล้วเขายิ้มแบบไม่มีเหตุผลนี่แค่ยิ้มก็ได้อินเนอร์ขนาดนี้คุณพ่อแต่คุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคุณพ่อบอกเราไหมว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่ามันหนักมันหนักเอามันหนักใช่ใช่เพราะว่าลองเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นครีมแบบเป็นสติกหมดเลยหนามากอยากถามสไตล์การแต่งหน้าของน้องแพรบ้างน้องแพรคือปกติแล้วเนี่ยช่างแต่งหน้าแต่ละคนก็จะมีสไตล์การแต่งหน้าที่ไม่เหมือนกันบางคนเน้นแบบใสๆบางคนเน้นแบบเข้มๆเฉียวๆน้องแพรแต่งหน้าสไตล์ไหนคะแพรจะถนัดคมคมนิดนึงคม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 นิดนึงเน้นส่วนไหนคะคิ้วตาชอบคิ้วค่ะชอบคิ้วการแต่งหน้ามันมีหลายสไตล์พี่เคยเห็นบางคนก็แต่งแบบอ่ะแบบสไตล์ฝรั่งสไตล์แบบเกาหลีน้องแพรชอบสไตล์ไหนส่วนตัวชอบฝรั่งฝรั่งมาก็นี่ก็แต่งคุณพ่อเป็นฝรั่งไงคะคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อรู้สึกงงครับงงคุณพ่องงแต่ก็เลยตามเลยอย่างนี้เหรอคะคุณพ่อก็ตอนแรกที่ไปนั่งให้เขาแต่งอ่ะตอนแรกยังไม่คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้ก็เลยคือไม่รู้ว่าแดร็คควีนเป็นยังไงก็เลยนั่งลืมตามาอีกทีโอ้โหเอาเป็นว่าหลอกพ่อมาหลอกโกนหนวดพ่อด้วยแต่พ่อแฮปปี้นะดูหน้าตาพ่อแฮปปี้แอบถามหน่อยพ่อแม่เห็นพ่อแล้วแม่เป็นไงอ่ะขำลั่นสตูดิโอแม่ชอบ
เอาผลงานคุณพ่อผ่านไปผลงานที่เคยทำมาเรารู้สึกว่ายากที่สุดเลยแต่งยากที่สุดเลยคืออะไรคะที่แบบท้าทายท้าทายมากที่สุดของแพรจะเป็นพี่เมย่าสันสันเนี่ยค่ะได้มีโอกาสแต่งงานพี่สันสันอ๋อที่แบบนี่นี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ผลงานแพ้แต่ว่าได้แต่งพีค่ะไม่มีลูกมีค่ะแล้วอันไหนที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นที่ London Fashion Week ค่ะที่เราได้แต่งแบบนางแบบฝรั่งจริงๆใช่แล้วนางแบบเขาแบบว่ามาเขางงกับเราไหมมีงงค่ะเขาแสดงปฏิกิริยาไงเพราะแบบปกติเขาจะเจอแต่แบบอยู่ดีมาเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ตอนแรกก็คืองงว่าเป็นลูกใครหรือเปล่าเป็นลูกช่างหรือเปล่าเป็นลูกเด็กไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยค่ะดิเชอร์ก็แนะนำแพรให้กับแบบทุกคนอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจเขาไม่ได้อะไรเลยค่ะเขาเฟรนลี่เขาน่ารักมากน้องแพรก็ไปที่โต๊ะแล้วตบโต๊ะมาครับเลยมาแต่งเลยผลงานผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะสายตาประจักษ์ทั่วโลกว่าโหเก่งจริงๆอายุแค่12ปีเองแล้วก็เป็นข่าวด้วยนะเป็นข่าวโด่งดังมากเลยนะคะพูดถึงผลงานกันไปแล้วเมื่อต้นรายการเราบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องคนนึงมาเปลี่ยนลุคเป็นทีมงานในรายการของเราเนี่ยแหละจะเปลี่ยนลุคเลยให้เป็น Blackpink นี่แปลงเขาเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไหนๆขอดูหน่อยได้ไหมคะเฉลยค่ะนี่อันยองเดี๋ยวก่อนขอดูหน้า before ก่อนขอดูหน้า before หน่อยได้ถ่ายไว้ป่ะคะนี่เป็นน้องทีมงานของเรานะแล้วให้ยืนข้างดิฉันก็ได้ไงมีหน้าตอนยังไม่แต่งมั้ยมีหน้าตอนยังไม่แต่งมั้ยขอดูหน่อยนี่ตอน before ตอน before และนี่ล่ะพอแต่งเสร็จแล้วเป็น Blackpink นี่เป็นลิซ่าหน้ามาก็มาอันยังเซยอจุดเด่นของลิซ่าคือยังไงคะเวลาแต่งหน้าตาของลิซ่าแพจะเน้นวันนี้แพเน้นปากให้มันไม่เป็นขอบชัดเจนมากไปอ๋อขอบจะเบลอๆนิดนึงนี่ไงขอบจะเบลอหน่อยค่ะช่วงคิ้วช่วงตาคิ้วหัวจะฟุ้งมากอะไรเงี้ยคิ้วสวยมากอ่ะหางมีคมคุณดูงานคิ้วดิคุณดูงานคิ้วเอาจริงหางคมหางคมแล้วตาล่ะคะตาเน้นยังไงตาก็เอาแบบว่าจริงๆวันนี้แต่งสติกเกอร์ตา2ชั้นแต่พอติดไปแล้วมันแบบว่าเหมือนมันไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาขนตามาแทนใช้ขนตาแทนแล้วก็เลนส์ไอไลเนอร์เฉียวๆหน่อยเป็นสไตล์แบบคือดึงจุดเด่นของลิซ่ามาไว้ที่หน้าของน้องเขามีไฮไลท์นะบางจุดใช่ค่ะมีตรงไหนบ้างคะก็นกแก้มค่ะกลางหน้าผากจมูกค่ะจงอยปากแล้วก็คางนี่คือสไตล์เกาหลีต้องมีชิมเมอร์โอ้เนี่ยคุณนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือผลงานของเด็กอายุ12ปีอ่ะแล้วฉันยังนั่งเล่นหมากเก็บอยู่เลยตอนนี้เราใช้เวลาในการแต่งแบบแป๊บเดียวนะเปิดรายการพร้อมกับเรานะคะ9โมงตรงนี่คือตอนที่น้องเขาเสร็จนั้นน่าจะสักครึ่งชั่วโมงไหมน้องแพรน้องแพรแต่งครึ่งชั่วโมงน่าจะประมาณนั้นครึ่งชั่วโมงคุณแจ้งแล้วดูดิงานละเอียดมากเลยเนี่ยแล้วก็ลองซูมนะคิ้วตาการลงอายไลเนอร์การลงสีโทนสีต่างๆนานาคือทุกอย่างคือละเอียดมากแล้วก็เหมือนโปรเฟชชั่นอลแต่งเลยอ่ะค่ะนี่เขาท่าเหมือนช่างจริงนะเวลาจะให้น้องตะบนเนี่ยเขาจะยกมือขึ้นอย่างนี้เขาเป็นช่างแล้วไงตอนนี้เขาเป็นช่างแล้วสุดยอดเลยอ่ะขอบคุณเอ็กซ์ช่างของเราด้วยนะคะแหมวันนี้เปลี่ยนลุคหนูไปเที่ยวต่อเลยลูกไปเที่ยวต่อเลยวันนี้ต้องได้พูดแน่ๆหน้านี้ต้องใช้คุณค่ะใช้คุณใช้คุณนะคะขอบคุณด้วยนะคะน้องแพรเรามาคุยกันต่อนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวออกมาหลังจากที่น้องเนี่ยโพสต์รูปถ่ายรูปกับรถหรูว่าแบบเนี่ยเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะมีที่มาที่ไปยังไงนี่คือของชิ้นใหญ่ชิ้นแรกของเราที่เราแบบตัดสินใจซื้อไหมคือตอนแรกแพอยากได้ค่ะแล้วเหมือนกับว่ามันตรงกับวันเกิดแพพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อแล้วแพก็ช่วยออกบางส่วนแต่ก็ราคาเยอะอยู่นะราคาเยอะอยู่ก็ถือว่าเป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นแรกไหมที่เราแบบว่าตัดสินใจใช่ชิ้นแรกเลยใช่ไหมเพราะเขาเก็บเงินน่ะแล้วเราบอกกับพ่อแม่ไงว่าหนูจะช่วยออกหรือว่ายังไงก็อยากได้อยากได้เป็นความฝันอ่ะมันเป็นความฝันอภิชาติตะบุตรจีดูอิจฉาคุณพ่อจังเลยค่ะนี่เลี้ยงยังไงคะพ่อนั่นน่ะสิคะไม่แต่ต้องบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมาจากคุณพ่อคุณแม่นะเพราะว่าเขาสนับสนุนเราตั้งแต่เล็กๆคือเราปกติเนี่ยเด็ก 3-4 ขวบทำอะไรผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้สนใจนึกว่าเล่นไปตามวัยเด็กแต่นี่สนับสนุนนะคะคิดว่าคุณพ่อแม่มีส่วนมาให้เรามาถึงวันนี้ได้ยังไงบ้างสำคัญมากคือถ้าไม่ได้แม่กับพ่ออะไรเงี้ยค่ะคอยสนับสนุนคือแม่เป็นคนหาโรงเรียนให้อ่ะไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนใช่ไปเรียนที่ Sister Make Up อย่างเงี้ยไปเรียนแล้วก็พอที่โรงเรียนก็หาโอกาสให้ไปทำงานอะไรเงี้ยพอดีค่ะ
่ะพ่อก็คอยขับรถไปส่งนู่นนี่นั่นเลยคือสองคนคุณพ่อคุณแม่มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเลยเนาะคุณส่วนใหญ่คุณพ่อจะทำหน้าที่อะไรสำหรับน้องแพรคือก็จะคอยดูเรื่องกล้องไฟอะไรเงี้ยเวลาอัดคลิปค่ะแล้วก็แผนช่างแผนช่างก็ขับรถแล้วก็ขับรถคนละขับเป็นลูกสาวหลังเริ่มเป็นแบบละคุณแม่ค่ะคุณแม่แม่ส่วนใหญ่จะเป็นคนคอยคุยงานให้หมดเลยทุกอย่างเลยค่ะดึงๆเป็นแบบเหมือนผู้จัดการส่วนตัวเราประมาณนี้แล้วเลี้ยงยังไงทำไมเราถึงรู้สึกว่าแบบเนี่ยคือเรามีแรงบันดาลใจในการมีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานหรือมีพลังในการไปเรียนรู้อะไรต่างๆเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สนับสนุนเราทางด้านไหนบ้างคะคือเขาจะคอยแม่เนี่ยจะคอยพูดกับแพรตลอดคือเขาเหมือนเพื่อนแพรค่ะเขาจะเลี้ยงเหมือนเพื่อนใช่ค่ะเขาจะแบบว่าให้กำลังใจแล้วก็จะชอบมีแบบพวกคำคมมาบอกตลอดอย่างเงี้ยอย่างเช่นคิดเยอะมาก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 เลยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าไปลงเรียนคอร์สเพิ่มตลอดเวลาคือเราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยล่าสุดลงคอร์สอะไรมาคะAdvanced Beauty แล้วก็หัวโล้นด้วยค่ะอ๋อทำหัวโล้นกับ Advanced Beauty คือไปเรียนอะโอ้ยากไหมอะยากมากรอที่เราเห็นเหมือนในละครเนี่ยเนาะใช่ไหมที่ต้องทำหัวโล้นอันนี้โอ้แต่ของหนูเนียนมากเลยนะสลับกันแต่งสลับกันแต่งไม่อันนี้คือมันล้ำไปกว่าการแต่งหน้าแล้วนะมันเริ่มเป็น special effect ต่างๆเป็น special effect อนาคตล่ะวางเป้าตัวเองว่าอนาคตอยากจะเป็นอะไรแล้วอยากจะทำอาชีพอะไรคะก็นะก็คือแพรจะเรียนทุกอย่างเลยค่ะที่แบบว่าเรายังไม่เคยทำแล้วก็แพรอยากเรียนทำผมเพิ่มค่ะแล้วก็เหมือนอยากพัฒนาช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัดต่อหรือว่าทำคลิปลงบ่อยๆให้คนแบบว่าคือเห็นตลอดอะไรเงี้ยไม่หายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความฝันสูงสุดค่ะก็อยากไปแต่งหน้าที่ฮอลลีวูดค่ะนี่เป้าหมายหลังๆไม่ได้แค่หน้าแล้วนะจะเริ่มทำผมแบบว่าคนเดียวทำได้หมดมันต้องครบเครื่องหน้าคุณเอิงอินมากนะเพราะว่าตอนนี้คิดแล้วว่าดิฉันคิดเลยอ่ะคุณแจนรู้ใจมากดิฉันคิดเลยว่าลูกสาวคนนี้ฉันตอนนี้เขาขึ้นสำอางแล้วมาละเลงที่หน้าของฉันแบบเละอะค่ะเดี๋ยวดิฉันต้องส่งไปเรียนซะหน่อยที่อะไรนะคะ Sister Makeup Sister Makeup ต้องตบให้เข้าที่เข้าทางเผื่อจะเป็นยูทูบเบอร์ได้บ้างในวัยที่จะ9ขวบนั้นใช่ทันไหมคะคนนี้เขาทำตั้งแต่3ขวบครึ่งใช่ไงแบบรีบเลยนะอาจารย์ทายใจสุดๆหน่อยสุดท้ายนี้ให้น้องแพรทิ้งท้ายหน่อยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านหลายๆคนเป็นแฟนคลับของน้องแพรให้ถือโอกาสนี้เลยอาจจะฝากผลงานหรือว่าอาจจะอยากขอบคุณใครเชิญเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่คอยติดตามแพรแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามนะคะก็เพจน้องแพรพาเพลินภาษาไทยหรือว่า Instagram น้องแพรพาเพลินภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วก็จะติดตามผลงานของน้องด้วยชื่นชมนะคะสำหรับเด็กที่เก่งๆแล้วก็มีความสามารถแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยพื้นฐานครอบครัวของเธอมีความรักความอุ่นเยอะจริงๆวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจเนี่ยเต็มห้องส่งเลยต้องบอกว่ามีแบบกำลังใจเยอะมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีใจที่เจอกันนะสักทีและนี่คือทั้งหมดของรายการผู้หญิงอยากเล่าค่ะพรุ่งนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครติดตามกันนะคะเจอกัน8 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้เรา4 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ